กคนดูตรงนี้ก่อนเนาะถ้าคุณดูเนี่ยชั้นข้อมูลถนนเดิมอะนะคะถ้าคุณใช้เครื่องมือที่เป็น select single feature select feature อันข้างบนเนี่ยนะคะคุณไปลองเลือกดูว่าถ้าคุณกดเลือกนะคะคุณจะเห็นว่าถนนหนึ่งเส้นเนี่ยมันแบ่งเป็นเซกเมนต์ย่อยๆเห็นไหมใช่ปะแล้วเวลาที่คุณแสดงป้ายชื่อขึ้นมามันก็จะแสดงป้ายชื่อของไอ้ทั้งไอ้เส้นย่อยๆแบบนี้ขึ้นมานึกออกไหมหลังจากที่ทันดิสโซฟแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่คุณกด select feature เนี่ยแทนที่จะเป็นเส้นย่อยๆมันก็กลายเป็นเส้นยาวเส้นเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นจะยุบรวมฟีเจอร์ย่อยๆให้มาเป็นฟีเจอร์เดียวกันนะคะฟีเจอร์ย่อยให้เป็นฟีเจอร์เดียวกันโอเคไหมขึ้นอยู่กับว่าฟิลที่คุณจะให้รวมมันเป็นฟิลอะไรตอนนี้เราบอกว่าชื่อถนนใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าเซกเมนต์มันมีชื่อถนนไม่เหมือนกันมันก็จะสร้างเป็นฟีเจอร์ใหม่แต่ถ้ามีชื่อถนนเดียวกันมันก็จะรวมกันไปเรื่อยๆเป็นฟีเจอร์ยาวไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เมคเซนส์อยู่แล้วถนนหนึ่งเส้นมันก็ไม่ควรเป็นเส้นย่อยๆๆๆใช่ป่ะโอเคไหมลองมานับจำนวนจุดในโพลีกอนดูบ้างใช้ฟังก์ชัน point in polygon นะคะในที่นี้ก็คือเราให้โปรแกรมทำให้เนาะในเลคเชอร์เราบอกว่าจะเช็คว่าอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกเราขีดเส้นจากจุดไปทางขวามือใช่ปะแล้วก็นับจุดตัดว่าเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่นะคะอันนี้คือตัวโปรแกรมทำให้เราเนาะในตัวอย่างนี้บอกว่าหาจำนวนโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอว่ามีจำนวนเท่าไหร่จำนวนโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าคุณไม่มี points in polygon เนี่ยคุณก็ต้องไปนับใช่ป่ะจาก attribute ของ hospital ชั้นข้อมูลโรงพยาบาลถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่อย่างนั้นละใช้เครื่องมือเนี่ยก็จะเร็วกว่าเอาข้อมูลโรงพยาบาลมาโอเวอร์เลย์กับข้อมูลอำเภอถูกป่ะนะคะแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันที่เป็น point in polygon นะคะเครื่องมืออยู่ที่ไหนก็ไปที่ตัวเวกเตอร์นะคะไป analysis tool แล้วก็ไปเลือกที่ point in polygonตรง point in polygon เนี่ยมันจะตั้งหลักโดยยึดฟีเจอร์ของ polygon เป็นหลักในที่นี้ของเราก็คือชั้นข้อมูลที่เป็นอำเภอเป็นหลักแล้วในแต่ละอำเภอเนี่ยมันจะไปนับว่ามีกี่จุดกี่โรงพยาบาลนะคะแล้วสร้างเป็นฟิลใหม่ที่ชื่อ PNT เนี่ยนะคะเป็นฟิลเพิ่มเติมจาก attribute เดิมของตัว polygon โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเดิมชั้นข้อมูลอำเภอเรามี10 attribute ชั้นข้อมูลใหม่ของเราจะมี11 attribute attribute อันที่เพิ่มขึ้นมาคือจำนวน point ที่มันนับนะคะในที่นี้ input polygon ของเราก็เป็นอำเภอใช่ปะInput point ของเราเป็น hospital ผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นชั้นข้อมูล polygon กลับมาใช่ไหมถ้าคุณดูเผินๆมันก็จะไม่มีอะไรเลยคุณต้องคลิกเข้าไปดูใน attribute table คุณจะเห็นว่าใน attribute table จะมีฟิลใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนใช่ปะฟิลใหม่เป็นจำนวนถ้าจะให้แสดงผลคุณก็ไปให้มันแสดงเป็นลาเบลออกมาก็ได้เป็นป้ายว่าแต่ละอำเภอมีจำนวนเท่าไหร่ง่ายไหมทำได้ไหมเนี่ย
ลลัพธ์ที่ได้เป็นชั้นข้อมูลโพลีกอนอันใหม่นะชั้นข้อมูลโพลีกอนอันใหม่
เป็นรูปเดียวใช่ไหมถ้าคุณบอกว่าจะใช้จุดที่อยู่ขอบนอกใช้อันนี้ขีดมาทางนี้ทางโน้น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 ถามว่ารูปเหลี่ยมที่ได้มันเป็นคอนเวกซ์ฮอลล์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่คอนเวกซ์ฮอลล์ก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่รูปเหลี่ยมที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะเนาะทีนี้ฟังก์ชันก็อยู่ในไหนนะไปที่เวกเตอร์ใช่ป่ะ geo processing tool convex hull นะคะก็เลือกอ่ะชั้นข้อมูลในที่นี้คือชั้นข้อมูลโรงพยาบาลใช่ป่ะชั้นข้อมูลโรงพยาบาลเราบอกว่าถ้าจะให้สร้างเป็นฟีเจอร์โพลีกอนเป็นโพลีกอนเดียวที่เล็กที่สุดก็เลือกอันแรกหรือถ้าคุณบอกว่าจะนะคะคล้ายๆกับแบ่งกลุ่มนั่นแหละพิจารณาฟีเจอร์โดยพิจารณาจากฟิลอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วค่อยหาคอนเวกซ์มอลของพื้นที่หรือกลุ่มของฟีเจอร์ที่เลือกก็สามารถทำได้โดยคลิกอันที่สองนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็นรูปเหลี่ยมขนาดเล็กที่สุดเนาะอันนี้ง่ายนะอันนี้ง่ายแต่การใช้งานเนี่ยคุณจะไปประยุกต์ใช้งานคำถามแบบไหนคุณต้องคิดอีกทีนึงนะใช่ป่ะถัดไปจบแล้วหมดเวลาจริงก็ยังไม่จบนี่นะมี query ข้างล่างอีกทุกความรวดเร็วเซนทรอยด์เซนทรอยด์หาจุดกึ่งกลางไม่ใช่จุดกึ่งกลางเซนทรอยด์ภาษาไทยเขาเรียกจุดกึ่งกลางมวลเหรออะไรก็ไม่รู้แหละแปลไม่ถูกหาเซนทรอยด์คือจุดตัวแทนของพื้นที่ลูกบิดแต่ละลูกนะคะพื้นที่ลูกบิดแต่ละลูกอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณมีชั้นข้อมูลที่เป็นขอบเขตบ้านของแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณบอกคุณจะหาจุดที่เป็นตัวแทนของบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะคะคุณก็สามารถทำได้โดยบอกว่าหาเซนทรอยด์ของโพลีกอนแต่ละอันมาเป็นตัวแทนนะคะวิธีการหาเซนทรอยด์ก็ไปใช้เมนูเวกเตอร์จิโอเมตรีGeometry Tools นะคะ Polygon Centroid อันนี้หา Centroid ของชั้นข้อมูลอำเภอชั้นข้อมูลอำเภอผลลัพธ์ที่ได้จาก Polygon Centroid จะเป็นจุดเสมอนะจะเป็นจุดเสมอคือมันสำคัญในการตอนใช้วิเคราะห์นะคะใช้วิเคราะห์ข้อมูลเนาะคุณจะใช้จุดเป็นตัวแทนของพื้นที่ลูกปิดคุณก็สามารถเอาเนี้ยไปใช้งานต่อได้โอเคผ่านไหมผ่านต่อไปอันที่สำคัญอีกอันนึงคือ special querySpecial Query ในที่นี้ก็คือเป็นการค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่จากเดิมเนี่ยตอนที่เราใช้งาน QGIS เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราจะ select feature เชิงพื้นที่เราก็สามารถใช้เครื่องมือ select ข้างบนนี้ได้ถูกปะเราจะ select เป็นแบบ triangle เป็นแบบ polygon หรือเป็นแบบ circle ก็ได้ถูกปะแบบนี้ก็เป็นการค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่แบบนึงอยู่แล้วแหละแต่นี้คือเราคลิกเลือกเองถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราต้องการ query ที่มัน advanced กว่านี้โดยใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลฟีเจอร์เราก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะความสัมพันธ์ในการค้นหาข้อมูลนะคะrelationship special relationship เนี่ยมันจะมีประมาณนี้อาจจะมีไม่ครบนะคะเราจะพิจารณาจากถ้าบอกว่า A disjoint B ก็คือ A กับ B ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน disjoint ใช่ไหมคะหรือบอกว่า A contains B contains แปลว่าอะไรนะฮ
ฮะแปลว่าถั่วไม่ใช่ contains แปลว่าบรรจุใช่ไหม A contains B ก็แปลว่า A เนี่ยบรรจุ B อยู่จะเห็นว่า B เนี่ยมีขอบเขตทั้งหมดอยู่ข้างใน A นะใช่ป่ะหรืออันที่3บอกว่า A inside B inside ก็คืออยู่ข้างในบอกว่าดูนะมันไม่เหมือนกันนะต้องดูว่าอะไรเป็นตัวตั้งดูว่าอะไรเป็นตัวตั้งอันนี้ A เป็นตัวตั้ง A contains B A inside B นะคะหรือบอกว่า A overlap B overlap คือซ้อนถูกปะถัดมาบอกว่า A touches B touch แค่แตะนะ touch เนี่ยห้ามซ้อนนะนะคะA equal B E equal คือต้องเท่ากันเป๊ะๆเลยนะในเชิงชีพ geometry นะคะ A covers B A covers คือ B มันอยู่ข้างในทั้งหมดถูกปะเพราะฉะนั้น cover กับ contain นี่มันจะใกล้เคียงกันเนาะนะคะA not cover B นะคะอันนี้มันเป็นความสัมพันธ์สำหรับโพลีกอนกับโพลีกอนถ้าเกิดเป็นลายเป็นเส้นกับโพลีกอนมันจะมีความสัมพันธ์ที่เป็น A cross B cross คืออะไรไขว้หรือไขว้ A ไป cross B หรือเปล่าหรือ A withinคำว่า within ก็คล้ายๆกับ inside เอ๊ะใช่ไหม within ก็คืออยู่ข้างในใช่ป่ะอยู่ข้างใน within เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะใช้ค้นหาเชิงพื้นที่นะคะอย่างยกตัวอย่างอาจารย์บอกว่าให้หาโรงพยาบาลที่อยู่ในขอบเขตรัศมี10กิโลเมตรของอำเภอเมืองพิษณุโลกค้นหาเฉยๆนะ Special Query เนี่ยจะค้นหาฟีเจอร์เฉยๆโดยที่ไม่ได้สร้างเป็นชั้นข้อมูลใหม่เหมือนที่คุณทำเวลาค้นหา Attribute Tables คุณไม่ได้สร้างเป็น Table ใหม่คุณทำเฉพาะเหมือนเลือกไฮไลท์เฉพาะบางฟีเจอร์เฉยๆเนาะทีนี้วิธีการก็คือคุณต้องไปเลือก Special Query กดที่ตัวเมนูเวกเตอร์นะคะเมนูเวกเตอร์แล้วไปที่ Special Query นะคะมันจะขึ้นไดอะล็อกขึ้นมาถามว่าซอร์สของคุณที่จะพิจารณาคืออะไรเมื่อกี้บอกว่าหาเลยนะโรงพยาบาลใช่ปะที่อยู่ในโรงพยาบาลก็คือ hospital ที่อยู่ในต้องใช้อะไรมีอะไรบ้างเนี่ย where the feature มีอะไรบ้างคือตัวโปรแกรมมันจะกรองมาก่อนนะว่าความสัมพันธ์ใช้อะไรได้บ้างในที่นี้ก็มี clauses หรือเปล่าหรือ intersect หรือ disjoint หรือ touches หรือ within แต่ละอันนี้มันไม่เหมือนกันนะถูกไหมแต่ละอันนี้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในที่นี้เราบอกว่าต้องการโรงพยาบาลที่อยู่ข้างในใช่ปะเราก็ต้องใช้ within เนาะใช้ within จริงๆบาง query within กับ intersect อาจจะเหมือนกันแต่บางกรณีมันจะไม่ให้ค่าไม่เหมือนกันนะคุณต้องลองใช้ดูนะนะคะทีนี้ reference feature นะคะชั้นข้อมูลที่จะใช้อ้างอิงคืออะไรในที่นี้ของคุณมีอะไรนะบัฟเฟอร์10กิโลเมตรอยู่แล้วใช่ปะคุณก็เอาตัวที่เป็นบัฟเฟอร์10กิโลเมตรนั่นแหละนะคะแล้วก็กด apply กด apply สิ่งที่คุณได้กลับมาได้อะไรถ้าคุณกลับไปดูตัวหน้าแผนที่อ่ะคุณจะเห็นว่าตัวที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จาก
special query เมื่อกี้เนี่ยมันจะถูกไฮไลท์สีเหลืองๆไหมถูกไหมได้ปะผลลัพธ์ของคุณมันจะถูกไฮไลท์ไว้ไฮไลท์ไว้สีเหลืองคุณลองดูในแผนที่นะเพราะผลลัพธ์ที่ได้จาก special query คือมันจะได้เป็นเซตของฟีเจอร์ที่ถูกเลือกเฉยๆแต่ไม่ได้ถูกสร้างออกมาเป็นชั้นข้อมูลอันใหม่ได้ไหมไม่เห็นขึ้นขึ้นไหมครับไม่ทันไม่ทันใครไม่ทันก็ไปที่เมนูเวกเตอร์นะคะเมนูเวกเตอร์แล้วไปเลือกที่ special query ลง special query เนี่ยนะคะซอสของเราบอกว่าเราจะหาโรงพยาบาลใช่ป่ะที่อยู่ภายในคุณก็อันถัดมาคุณก็เลือก within นะคะ within within อะไรบอกว่าwithin พื้นที่ที่เป็นบัฟเฟอร์10กิโลเมตรจากอำเภอเมืองอ่ะชั้นข้อมูลนี้คุณมีอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วกด apply ถ้ากด apply เสร็จแล้วเนี่ยคุณลองกลับไปดูที่หน้าแผนที่ของคุณนะคุณจะเห็นว่าชั้นข้อมูลโรงพยาบาลของคุณอ่ะมันจะมีการไฮไลท์นะคะไฮไลท์เลือกว่าไอตัวโรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นคำตอบของ special query ที่คุณที่คุณกำลังค้นหาได้ไหมได้ปะได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมโอ้นี่แอดวานซ์เองแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาอะไรนอกไม่มีวิกินเลยของอะไรเถอะอันนี้เดี๋ยวมันจะเหลือเอาเหลือไว้แค่ไม่เป็นเพราะว่าเวลาคุณเลือกอันไหนเลือกอันฟีเจอร์เลฟแดงข้างล่างคุณเลือกเป็นจุดอันฟีเจอร์ไอ้เลฟแดงฟีเจอร์คุณเลือกเป็นจุดใช่ไหมคุณลองเลือกเป็นโพลิกอนเป็น10กิโลมันน่าจะมีวิดอินให้เลือกใช่ป่ะเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ตัวความสัมพันธ์เนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่คุณใช้ในการควอรี่นะคะข้อมูลบางอันมันไม่ได้ได้ไหมถูกมันจะคือมันจะเลือกเหมือนกับ select feature เครื่องมือ select feature นั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าคุณจะต้องการนำ feature ที่ถูก select นะคะไปสร้างเป็นชั้นข้อมูลใหม่นะคะก็ให้เลือกไอ้ตัวไอคอนอันนี้มันไม่ทับเนาะตัวไอคอนด้านล่างข้างๆเนี่ยค่ะถ้าคุณกดมันจะสร้างชั้นข้อมูลใหม่ที่เป็นผลลัพธ์ของ query เนาะในกรณีที่คุณอยากเอาสร้างชั้นข้อมูลใหม่จากผลลัพธ์จาก query ก็ได้ได้ไหมได้ไหมคะได้ชั้นข้อมูลใหม่แล้วเนาะโอเคนะอันนี้เป็นอย่างที่บอกว่า special query เนี่ยใช้ในการค้นหาฟีเจอร์เฉยๆแต่ไม่ได้สร้างชั้นข้อมูลใหม่นะถ้าจะสร้างคือต้องมากดสร้างเองซึ่งต่างจาก GO processing tools อื่นๆอย่างเช่น Union Intersect คลิปอะไรเนี้ยเราจะได้ผลลัพธ์เป็นชั้นข้อมูลใหม่เสมอถูกปะนะคะก็หมดละ5โมงละวันนี้ก็เอา tool อัด tool ไปให้เยอะมากนะคะก็ลองคิดดูว่า
ไอ้โปรเจกต์ที่เรานำเสนอมาเนี่ยนะคะต้องวิเคราะห์ยังไง